โอ้จริงเหรอจริงเหรอคุณฟ้าสดใสยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยจริงๆครับไม่ใช่ภาษาเสพแซงไม่ใช่แกล้งเสื้อแกล้งทำเป็นภาษาที่มันเขาเรียกว่าใจถึงใจก็ว่าได้โอเคไหมความรู้สึกถึงความรู้สึกก็ว่าได้โอเคขออนุญาตอ่านเนื้อหาลุงครับผมหายจากการติดเชื้อแล้วครับร่างกายของผมเหมือนจะเป็นไข้ตัวร้อนตลอดเลยครับแก้ไขอย่างไรนี่แหละครับเดี๋ยวนี้แน่ใจว่าตัวร้อนนะเอาเดี๋ยวนี้นะเอาวินาทีนี้นะครับแน่ใจนะครับคอยดูนะว่าเสียงลุงนั้นจะทำให้ร่างกายของคุณนั้นซึ่งบอกว่าตัวร้อนมันจะคลายไหมจากร้อนจะคลายเป็นอะไรคำตอบต่อไปนี้ประมาณไม่เกิน 2-3 นาทีคุณจะรู้ของคุณเองนะถ้ารู้แล้วอย่าลืมสื่อสารกลับคืนมาว่า yes หรือ no จะได้บอกกันด้วยฟังให้ดีครับท่านครับคุณฟ้าสดใสเสียงลุงเป็นพลังงานพลังงานของเสียงลุงบอกว่าเสียงลุงมันเป็นพลังงานแน่นอนเสียงทุกคนมีพลังงานหมดนะครับแต่พลังงานที่อยู่เสียงลุงมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์งั้นพอเวลามันออกมาจากปากของลุงเนี่ยครับคุณฟังให้ดีนะครับคุณฟ้าสดใสว่าในร่างกายคุณมีการเปลี่ยนแปลงไหมที่บอกว่ามีไข้หรือว่ามีความร้อนอยู่ในตัวเองโอเคนะครับเริ่มต้นครับผมสูดหายใจธรรมดาเข้าไปเปิดเข้าไปเลยครับนะจะกลั้นนานหน่อยก็ดีครับแล้วก็ฟังเสียงลุงไปเรื่อยหายใจคือให้ยาวไว้หน่อยเป็นหลักนั่นเองนะครับไม่ต้องไปเกรงเนื้อเกรงตัวมันจะรู้สึกเองครับไปร่างกายของท่านความร้อนมันจะคลายออกไม่เกินสัก2นาทีจากรู้สึกมันจะหายนะถ้าหากว่ารู้สึกได้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมโต้ตอบกลับคืนมาให้ลุงได้เข้าใจด้วยก็ดีเหมือนกันแต่ลุงมั่นใจนะฮะว่าทางฝั่งคุณฟ้าสดใสที่ว่านี้ที่บอกว่าตัวร้อนที่ว่านั้นก็จะคลี่คลายและหายไปภายในไม่เกิน2นาทีครับ3 2ฟังเสียงอย่างนี้นะครับสูดหายใจเข้าไปตามปกติครับผมเชิญตามปฏิกิริยาสายเปิดเข้าไปได้เลยครับรีแลกซ์เต็มที่นะฮะฟังให้ได้2เสียงนะฮะเสียงลุงเสียงหนึ่งคือเป็นแกนนึกซึ่งว่าเป็นต้นเสาต้นหนึ่งเสียงสองมันเป็นคลื่นไวเบรชั่นที่อยู่รอบแกนจับตัวแกนให้ได้ครับท่านแล้วพลังงาน 100% จากลุงมันจะเข้าสู่หูเข้าหูสู่ใจสู่หัวใจและทางฝั่งก็สูดหายใจก็ไปเชื่อมโยงแล้วร่างกายก็จะโฟลว์เองนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ไม่กันมันเป็นกลไกอัตโนมัติของร่างกายนะครับลุงแค่นี้พอแล้วส่วนทางท่านพอหรือก่อนพอคำตอบสุดท้ายอย่าลืมนะคุณฟ้าสดใสพิมพ์มาบอกอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวนี้ยังได้ด้วยครับผมก็ยินดีตัวตอบให้มันฉับพลันทันด่วนเลยก็ยิ่งดีโอเคไหมครับจบข่าวเนาะ Thank you very much ครับผม